สวัสดีค่ะปุ้ยอัลฟาเบตนะคะวันนี้จะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆของเด็กๆนะคะชุดนี้มี3เล่มตอนนี้มีหนังสือมาพร้อมส่งนะคะ Angry Scared แล้วก็ Sad Everybody feel angry ทุกคนโกรธได้นะคะคนเขียนคือโมราบัตเตอร์ฟิลด์เรื่องนี้แนะนำสำหรับทุกๆบ้านเลยค่ะเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างเลยมีสารบัญให้ดูว่าความโกรธเป็นยังไงรู้สึกยังไงความโกรธของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วเวลาดีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงมีสรุปเรื่องให้ดูมี story words ก็คือครบทุกอย่างคือประโยชน์ของหนังสือคือเด็กๆจะได้เรียนรู้ความหมายของคำต่างๆด้วย next step ที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะคุยกับน้องคืออะไรหน้าแรกเลยนะคะ feeling angry ความโกรธเป็นยังไงมีชาร์ตให้ดูเลยทำไมถึงโกรธเด็กๆเนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูในเล่มนี้แล้วเวลาโกรธเป็นยังไงทุกคนที่ได้อ่านจะนึกไปถึงว่าอ๋อเวลาเราโกรธเราจะเป็นแบบนี้นี่เองคือสะท้อนภาพของเด็กให้เห็นลงมาในหนังสือนะคะนี่ตัวอย่างของเด็กผู้ชายทำไมอีธานถึงโกรธแล้วทำยังไงถึงจะดีขึ้นเวลาดีขึ้นแล้วเราควรจะทำยังไงสรุปเรื่องให้ดูนะคะก็มี story words อันนี้ชอบมากเพราะว่ามีสรุปคำต่างๆความหมายให้ดูวิธีการต่างๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุยกับน้องในตอนจบอันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณจะอ่านก่อนแล้วพอจบปุ๊บก็นั่งคุยกันว่าอ๋อเวลาลูกโกรธลูกควรจะทำยังไงแล้วควรจะควบคุมอารมณ์ยังไงนะคะขอบคุณค่ะจบ